่อไทยกันหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้ที่ฉะเชิงเซานะฮะก็มีการปราศัยแล้วก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสฉะเชิงเซา4รายนะฮะบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ขึ้นปราศัยแล้วก็ได้แนะนำว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง4เขตนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้นโยบายของพรรคที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก็จะเน้นหนักเรื่องของนโยบายกระเป๋าตังค์ดิจิทัลที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าบัญชีผู้มีสัญชาติไทยอายุ16ปีแล้วอุบจำนวนเงินที่จะอัดฉีดเข้าว่าวันที่5เมษายนนี้จะมาเฉลยนะคะไปฟังเพิ่มเติมค่ะคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีบัตรประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจครับมาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองจับมือกับพรรคเพื่อไทยฟื้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ด้วยกระเป๋าตังค์ดิจิตอลครับพี่น้องเราจะอัดเงินดิจิตอลเข้าไปในกระเป๋าตังค์ของท่านภายใน6เดือนเรามั่นใจว่าพวกเราจะผงกเราฟื้นขึ้นและมีความแข็งแรงพี่น้องวันที่5เราจะประกาศให้ฟังนี่นะคะเดี๋ยววันที่5ประกาศให้ฟังนะคะเงินมาแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนที่5เมษายนเนี่ยจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตด้วยใช่ไหมของเพื่อไทยว่าอย่างนั้นนะคะส่วนวันนี้เวทีเมื่อวานนี้คุณอุ๊งอิ๊งไม่มาเพราะว่าน่าจะท้องเนี่ยเริ่มใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าพี่ชายมาพี่ชายก็คือคุณพานทองแท้ชินวัตรเนี่ยมาด้วยอุ๊งอิ๊งเนี่ยมาทางวิดีโอคอลนะคะก็ออดอ้อนขอเสียงจากพี่น้องประชาชนเนี่ยไปฟังกันค่ะวันนี้ไม่ได้ไปเองแต่คิดถึงทุกคนมากมากค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะพี่น้องประชาชนนะคะอยากไปอยู่ตรงนั้นมากมากเลยก็เลยขอส่งพี่ชายไปเป็นตัวแทนก็จับมือกอดกันได้ตามสบายนะคะตอนนี้แก่มากค่ะโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะพี่น้องคะพักเพื่อไทยมาแล้วพี่น้องเชื่อไหมคะว่าเพื่อไทยจะทำให้หนี้สินของพี่น้องหมดไปค่ะปัญหาของพี่น้องตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงเราทำนโยบายเราต้องลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดมากไปกว่านั้นค่ะพรรคเพื่อไทยจะช่วยทำการตลาดให้พี่น้องเปิดตลาดทั้งเมืองไทยสู่ต่างประเทศสู่เมืองนอกสินค้าเกษตรของพี่น้องต้องไปไกลทั่วโลกค่ะนี่นะคะไม่มาแต่ว่าก็วิดีโอคอลมานะคะแล้วฝากพี่ชายมาทำหน้าที่แทนทีนี้คุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้นะคะพื้นที่ฉะเชิงเซาเนี่ยก็ต้องพูดถึงคุณสุชาติตันเจริญด้วยคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยนะคะหลังจากที่ย้ายมาอยู่เพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ได้ขึ้นเวทีประสัยบางช่วงบางตอนเนี่ยท่านบอกว่าตอนที่เป็นรองประธานสภาเนี่ยเบื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกประสาอะไรปล่อยสภาล่มตลอดหาความรับผิดชอบไม่มีถือเป็นการเมืองยุคเลวร้ายที่สุดไม่เคยมียุคใดที่ไล่ซื้อผู้แทนกันจงครึ่ม 30-40 ล้านบาทแล้วก็พูดถึงนโยบายที่บอกจะทำทั้งสปก.ทองคำหรือมารดาประชารัฐไม่แตะสักนิดเดียวส่วนเรื่องความจริงใจของนายประยุทธ์นั้นก่อนสภาหมดอายุ 6-8 วันมีการขึ้นเงินเดือนให้อบต. อสม.แต่ถามว่าใจจริงแต่ถามว่าจริงใจไหมอยู่4ปีไม่ขึ้นให้แต่เหลืออีก8วันมาขึ้นให้เป็นเงินเดือนทิพย์แม่พอมาถึงปุ๊บนี่นะพูดเป็นฉากฉาดฉาดฉาดซัดนายกเลยว่าไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยค่ะเออนี่ก็เคยร่วมงานกันอยู่ใช่นะพอแยกบ้านนี่กลายเป็นอีกคนไปเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณมดดำเนี่ยก็มากับคุณพ่อค่ะนะเอาไปดูพรรคก้าวไกลกันบ้างนะคะตอนนี้รณรงค์ยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยนะคะบอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าเลยค่ะว่าจะยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารภายใน1ปีบอกว่าจะให้เดือนเมษายนนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมีคนมาจับใบดำใบแดงหรือต้องมีคนเป็นทหารทั้งที่ไม่ได้อยากจะเป็นคือเข้าไปสังเกตการที่หน่วยจับใบดำใบแดงเขตพระโขนงเลยนะคะขณะที่ก้าวไกลเนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันที่2คือวันพรุ่งนี้ค่ะจะเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะการเรียงลำดับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะทุกคนก็เหมือนกับว่ามาด้วยอุดมการณ์กันตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ส่วนวันที่3เมษายนที่จะไปเปิดรับสมัครส.ส.เขตเนี่ยนะคะที่อาคารกีฬาเวทไทยญี่ปุ่นดินแดงคุณพิธาหัวหน้าพรรคก็จะไปมีคุณพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์และคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรจะเป็นแกนนำว่าที่ผู้สมัครไปรับสมัครเลือกตั้งในวันที่3เมษายนนี้ค่ะ